สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของถ่ายทำนอกสถานที่นะวันนี้เรามีของเล่นมาให้ดูกันมาดูว่ามันจะเจ๋งหรือว่ามันจะมีประสิทธิภาพยังไงบ้างมาดูกันเลยอันนี้เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับว่าสเปคมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามันดีหรือว่าไม่ดียังไงนะครับมันเล่นโอเคไหมหรือไม่โอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะเดี๋ยวจะขึ้นสเปคให้นะครับมันเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะไม่ใช่4ล้อตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปกันเลยโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูของจริงนะครับเราก็มาดูสเปคก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น1:16นะคาร์ซีรีส์มาดูเลยแบตเตอรี่นะอันนี้ก็คือแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่คือทำไมน้อยจัง500มิลลิแอมป์เองเหรอ 6.0 โวลต์นะครับนี่500มิลลิแอมป์แล้วก็มีอะแดปเตอร์มาให้สำหรับชาร์จนะแล้วก็จะใส่แบตเตอรี่นะอันนี้คือชาร์จเสร็จแล้วนะชาร์จเต็มแล้วก็ประมาณ2 ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงประมาณนี้แหละชาร์จเสร็จปุ๊บมันก็จะใช้งานได้ประมาณอย่างมากก็ประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณ30นาทีนะก็คือต้องเล่นตลอดนะคือเล่นต่อเนื่องตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับศูนย์ด้านหน้าล้อหน้านะนี่อันนี้ก็คือให้มันอยู่แนวตรงแล้วก็จะปรับมาเป็นอย่างนี้ถ้ามันเอียงซ้ายเอียงขวาเราก็ปรับเองโอเคก็จะตัวเครื่องก็จะมีแค่นี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็ในส่วนต่อไปมาดูรีโมทอันนี้ทำความเร็วได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปดูในสนามจริงว่ามันจะเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วมันต้องวิ่งในทางเรียบแต่เราเอาไปวิ่งในโขดหินไม่รู้ว่ามันจะไอ้นี่หรือเปล่ามันจะเหมาะกับตัวนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปลองฝืนเล่นดูแล้วก็สำคัญต้องมีรีโมทนะครับบอกวิธีใช้ก็คืออันนี้เดินหน้านะครับเดินหน้าอย่างนี้ถอยหลังดันไปแค่นี้นะครับดันไปด้านหน้าแล้วก็ไปด้านหลังแค่นี้เองเดินหน้าถอยหลังก็อันนี้ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคเดี๋ยวใส่แบตเดี๋ยวจะทำให้ดูคร่าวๆนี่ก็มีตัวล็อกเหมือนกันอันนี้ตัวจริงมันก็หายเหมือนกันก็เลยเอาตัวสำรองล็อกสำรองที่มันมีมากับกล่องนั่นแหละเอามาล็อกไว้แทนฐานก็ฐาน 2A นะ2ก้อนนี่ใช้2ก้อนนะครับใช
ใส่ฐานเรียบร้อยก็ลองเปิดเครื่องดูถ้ามีไฟติดสีแดงก็แสดงว่าใช้งานได้ปกติก็เปิดตรงนี้นะออนไฟก็จะกระพริบตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องเราก็เปิดนะครับไปตำแหน่งออนเราดูแบบนี้ก็ได้นะดูว่าแบตพร้อมใช้งานไหมข้างล่างก็ใช้ได้นี่นะครับทดสอบดูอันนี้เป็นหน้าไฟลังมาดูตัวเลี้ยวทีนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะหมุนตรงนี้นะเห็นไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าโอเคเมื่อรู้วิธีการใช้งานแล้วก็รู้สเปคเรียบร้อยเราก็ลุยกันเลยไปกันเลยครับลุยที่สนามกันเลย